กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของการถามตอบนะก็ขออนุญาตทวนกติกาซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยความรวดเร็วทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคนะตามด้วยข้อมูลคำถามส่งเข้ามาที่4221606และการพูดคุยสายสด2หมายเลขนะครับ024960493-4แต่ก่อนที่จะไปถึงการตอบคำถามก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงกิจกรรมนะที่จะจัดขึ้นนะครับยังเหลืออีก2วันนะครับในวันเสาร์ที่26รวมถึงวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนร้านหนังสือ C1 Book ครับขอเชิญร่วมงานพยากรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาที่เพิ่งผ่านมานะครับงานก็จัดไปแล้ว2วันคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ยังเหลืออีก2วันคือวันเสาร์ที่26รวมถึงวันอาทิตย์ที่27นี้รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางสมาคมก็จัดอย่างต่อเนื่องนะครับหลายปีที่ผ่านมาสถานที่จัดงานสำหรับปีนี้นะครับก็บริเวณลานหน้าร้าน C1 Book Centerชั้น3ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำรองที่นั่งได้0961045299มีหลายท่านถามว่าช่วงเสาร์ที่นี้ผมจะเข้าไปวันไหนเข้าไปวันเสาร์นะครับผมจะเข้าไปตรวจดวงชะตาในวันเสาร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึงบ่าย2นะครับเสาร์ที่ผ่านมาเข้าไปก็เจอแฟนรายการหลายกลุ่มมากฮะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็แม้กระทั่งมากันเป็นครอบครัวนะอย่างที่เรียนฮะเจอแฟนรายการตั้งแต่7โมงหลายกลุ่มมากนะเสาร์นี้ใครสนใจนะครับจะไปตรวจดวงชะตาก็นะ11โมงถึงบ่าย2โมงเจอกันได้นะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่3เลยนะ SMS แรกสำหรับเบรกนี้ฮะคุณสมบัติ17เดือน413วันศุกร์เวลา4โมงเย็นนะครับงานเงินครอบครัวแล้วก็สุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ภายหลังมันเกิดดีกว่าเพราะมีประเด็นน่าสนใจปัตตานีเป็นสีกัมมะเป็นกาลีเอาเรื่องดีก่อนถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบให้ความสนใจเรานะครับงานถ้าทำงานอยู่มีโอกาสจะเกิดปัญหามากกว่าเดิมครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะของคุณเนี่ย ขอไปครับหลังวันเกิดนะครับมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องสุขภาพในระยะยาวเน้นนะครับกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดเพราะดาวอาทิตย์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงนะครับมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด SMS ต่อมาครับคุณวิภาวรรณ18ธันวาคม21บ่าย3 15เงินลูกสาวพึ่งได้ไหมลัคนาจังหวัดระยองฮินะครับระยองอยู่วัดราหูแป๊บหนึ่งครับรอเรือระยองโอเคช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยบ่าย3:15นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภก็ปีศักราชใหม่59เนี่ยก็ยังต้องเตือนอยู่นะครับเพราะอิทธิพลของพระเสาที่เล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องเคลียร์คัดกันให้ชัดเจนในแง่ของการจัดสรรสิทธิประโยชน์แต่ก็จะเน้นในเรื่องของปัตตานีเนี่ยหมายถึงพวกคู่ครองคนรักนะถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีๆนะครับถ้าไม่มีคู่ก็แล้วกันไปบุตรสาวจะพึ่งพาได้หรือไม่ด้วยพื้นชะตานะครับพฤหัสยืนอยู่บนกำลังของตัวเองไม่ได้แกล้งชมให้ดีใจบุตรเป็นคนดีครับแล้วก็จะมีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นถามว่าพึ่งได้หรือไม่ตอบว่าพึ่งพาอาศัยได้ครับ SMS ต่อมา
ของคุณในปีนี้ไปแก้เสาหน่อยแล้วกันนะเจอคนชราบริจาคเงินครั้งละ10บาท10เหรียญแบงค์10ใบก็ได้ว่ากันคุณเอกนะครับ19ตุลาคมปี17เวลาเที่ยงคืน6นาทีเช้าเป็นวันเสาร์นะก็ในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์อยู่ทำอาชีพส่งราคาจากสนามมวยมาให้สมาชิกหน้าตู้เอาใหม่ทำส่งราคาถ้าในความเข้าใจของผมจะเป็นในเรื่องของพวกแฮนดิแคปราคาต่อรองหรือเปล่าผมเข้าใจแบบนั้นนะถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วด้วยกลุ่มโทนอาชีพเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วพื้นชะตาไม่เด่นนะครับแต่ปีจรเนี่ยพอใช้ได้นะก็ถ้าทำระยะสั้นแล้วก็ถ้ายังไม่มีอะไรทำก็อนุโลมนะแต่ว่าจริงๆระยะยาวไม่ดีนะยิ่งผมไม่รู้ในดีเทลว่าทำแบบนี้มันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงินหรือเปล่าถ้าต้องเป็นแบบนั้นระวังจะมีปัญหาอาชีพอะไรที่เด่นเดี๋ยวลองดูพุทธสวยกว่านะลองดูของคุณเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับอาชีพเกี่ยวกับพุทธก็พวกเซลล์นะครับตัวแทนในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์การเรียนสื่อสารอะไรพวกนี้ดีแต่ไม่ให้ทำในช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ย่าง42ย่าง42เนี่ยระวังเมื่อกี้ผมเตือนเมื่อสักครู่ไอ้เรื่องเก็บเงินไม่ได้หรืออะไรสุดแท้แต่เนี่ยเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินแล้วก็อุบัติเหตุอยู่ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวแล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะต่อเลยครับ11เดือน12 11เกิดเวลา7โมงเช้าความรักเนื้อคู่ปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับพุทธเสียเนี่ยคิดให้ดีพูดให้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานให้ระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญามันมีโอกาสจะเกิดผลเสียโดยเฉพาะถ้าท่านไหนไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายด้วยก็ฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความนะครับส่วนความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง48เพิ่งเข้านะเกณฑ์ความรักจริงๆด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าช่วงรอยต่อปี2ปีเนี่ย48 49ถ้าไม่ได้มีปัญหากันคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากพอสมควรในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้ก็ไม่เด่นนะครับต่อเลยจ้ะคุณฟ้า14กุมภา33เวลา 3:33 ฟ้าสว่างไปวันพุธฉะนั้นยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้ให้หาพวกมรกตนะครับหรือว่าหยกก็ได้มาสวมใส่จะได้มีคนเมตตานะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังสวมใส่ได้เสริมความมีอำนาจนะครับงานที่ถูกโฉลกสำหรับพื้นชะตาของคุณนั้นโอ้ความจริงพระรหัสสวยมากนะถ้าคุณฟ้านิยมชมชอบในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมเนี่ยเขาบอกว่าทายแบบรู้แจ้งแทงตลอดนะเลี้ยงชีพได้หรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพก็ทายดีครับสินค้าพวกสุขภาพยาสมุนไพรนะนวดแผนโบราณถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตานะครับส่วนการเสริมดวงเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็ช่วงปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราก็ขอให้แบ่งปันนะครับต่อเลยจ้ะ6มีนา23นะครับเวลา 16:32 นาทีจะเปลี่ยนชื่อจากวาสุเป็นปารมะดีไหมครับเดี๋ยวต้องดูก่อนพุธกลางวันนะขออภัยวันพฤหัสนะ 16.32 ถูกต้องใส่ข้อมูลมาอย่างนี้ดีแล้วนะครับอังคารถึงเสาร์เกิดวันไหนจะได้ช่วยผมรีเช็คนะครับ เกิดวันพระฤหัสใช้นะครับวรรคพระฤหัสนำของใหม่ส่วนของเดิมเนี่ยใช้วรรคราหูนำนะความจริงชื่อไม่เสียนะวาสุเสริมให้มีสุขภาพพารณามัยที่แข็งแรงชื่อไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรคำพีระภาพเมื่อรวมกันกับนามสกุลก็มีหลักฐานความมั่นคง
นะความจริงชื่อปกติถ้าไม่ได้เสียเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนนะเพราะว่าของใหม่เนี่ยที่เปลี่ยนออกมาโดยองค์รวมของเลขศาสตร์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแต่ว่าจะเสริมในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างฉะนั้นถ้าให้เลือกไม่ต้องเปลี่ยนต่อเลยครับคุณบุตรสยาวันที่5เดือน5นะครับปี40นะทุ่มครึ่งนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์มีโอกาสจะมีน้องไหมความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง19โอ้ยเห็นนะจันทร์มรณะก็อาจจะมียากหน่อยเอาอย่างนี้ถ้าถามถึงเรื่องของเกณฑ์นะครับย่าง20ก็พอมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ขอให้ทำในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือพ้นพฤษภาหน้าไปนะส่วนความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักด้วยพื้นชะตาก็โยงมรณะเหมือนกันถ้าได้คู่ที่แก่กว่า6ถึง7ปีถ้าได้คู่ที่มีตำหนิถ้าได้คู่ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคู่ครองคนรักปกติโดยทั่วไปและสุดท้ายถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือข้อใดข้อหนึ่งถ้าใช่ก็มีโอกาสจะคบหากันได้อย่างยืดยาวถ้าไม่ใช่ก็ต้องประคับประคองให้ดีครับต่อเลยครับคุณนิตยา9ธันวา30นะครับเวลา 11:51 นความรักจะเป็นอย่างไรจะทำอาชีพอะไรดีคะตอนนี้ย่าง29คำว่าอุตสาหะอย่างที่เคยเรียนนะบางคนเขาบอกว่าทุกข์มากกว่ากาลีซะอีกบางทีจบเลยสบายใจนะแต่เอาเป็นว่าผมไม่เคยทายให้ใครเลิกรากันอยู่แล้วครับคำว่าอุตสาหะก็ต้องอดทนครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของคำพูดคำจามันมีผลเยอะนะในเรื่องของการเพิ่มอุณหภูมิปัญหาความขัดแย้งและปีนี้มันมีโอกาสจะ expire ในความหมายก็คือจืดจางอะไรเงี้ยนะก็ประคับประคองให้ดีๆเลี่ยงที่จะใช้คำพูดที่ทิ่มแทงกันสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นช่องท้องเลยนะครับก็ทางเดินอาหารตับและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเครื่องในเนี่ยนะสุขภาพไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่หรือแม้กระทั่งคออักเสบเรื้อรังอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาถามว่าอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงควรจะทำอะไรอังคารมหาอุดไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงแต่ก็จะพูดไว้ให้รับทราบนะครับอังคารหมายถึงอะไรฮะธุรกิจเกี่ยวข้องกับยานยนต์อังคารหมายถึงพวกกีฬานะเครื่องจักรกลสารเคมีนะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปเรียนตัดผมชายก็ได้นะถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับต่อเลยครับสามสิบมิถุนา10เวลาเที่ยงคืน3นาทีฟ้าสว่างเป็นสุขลัคนาราศีอะไรคุณเป็นคนวันพฤหัสนะอาชีพที่ถูกโถกผ่อนบ้านจะส่งฉันละหอนไหมนี่ก็เหมือนกันอุตสาหะแต่อยู่เรือนเงินนะครับก็เดี๋ยวผมดูปีหน้านิดนึงเอาอย่างนี้คือศักราชนี้กับศักราชหน้าตัดตามอายุย่างนะสภาพคล่องจะใกล้เคียงกันหมุนปะนู่นโปะนี่นะครับจริงๆจะนิ่งและจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ถึงช่วงต้น50ต้นๆนะเข้าย่าง51นะจะเหนื่อยน้อยลงในเรื่องของสภาพคล่องก็ช่วงนี้ทำไฟแนนซ์ให้ดีๆแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขการกู้ของคุณณขณะนี้มันทำการรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ถ้ารีไฟแนนซ์ได้มันก็จะต่อสายป่านของเราเพราะเวลาย้ายแบงค์เนี่ยช่วงแรกๆส่วนใหญ่เลทมันจะถูกนะแล้วก็เทอมในการผ่อนมีโอกาสที่จะขยับขยายออกไปอันนี้ลองดูนะครับอาชีพที่ถูกโฉลกในพื้นชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยซ่อมแก้เปลี่ยนทรงปะชุนตัดขากางเกงอะไรพวกนี้หาทำเลดีๆน่าสนใจนะครับถ้าเป็นของกินก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นเครื่องดื่มอันนี้เด่นกว่านะขายน้ำขายเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือว่าธุรกิจพวกซักรีดแต่กลุ่มที่ว่าเด่นนี้เนี่ยนะยังไม่ให้ออโอเคฮะปีจอนี้ก็โอเคนะธุรกิจเรื่องของซักรีดถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับรวมถึงในเรื่องของการขายพวกเครื่องดื่มก็ถือว่าดี
ตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสายที่2ของวันนี้สวัสดีครับครับผมจ้ะชื่อคุณอะไรครับวัญชนะอ่อนศรีครับคุณวัญชนะโทรจากจังหวัดไหนครับปราจีนครับปราจีนบุรีอ่ะวันเดือนปีเกิดเลยครับเกิดวันที่1เมษายน2506ครับ06ครับวันศุกร์ครับกี่โมงครับ4โมงเย็นครับ16.00 16.00 เอาใหม่นะ1เมษายน06ถูกไหมครับครับผมแต่ปฏิทิน26ครับ26 26นะฮะครับผมปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับครับผมเกิดช่วงบ่าย4โมงเหรอฮะครับผมโอเคตอนนี้มีปัญหาในดวงเนี่ยอลิเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้ไหมมีครับไม่น้อยด้วยถูกไหมฮะครับผมนะฟังให้ดีคุณจะยังเหนื่อยต่ออย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณเมษาที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้นะก็ให้คุณถวายของมีคมอ่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารจะเป็นเข็มจะเป็นมีดก็ได้ถวายพระสงฆ์และตัวคุณเองนั้นผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะเพราะดาวที่อยู่ในเรือนอริคือดาวอังคารก็ตัวคุณนั้นนอกจากถวายของมีคมแล้วผมยังอยากให้ไปบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนด้วยนะครับผมนะอันนี้คือเรื่องที่เห็นชัดในลำดับแรกอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องการงานครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานบริษัทหน้างานทำอะไรครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นช่างหรือเปล่าขอโทษเป็นพนักงานครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วขอโทษนะผมถามละเอียดเพราะผมอยากจะได้คำพยากรณ์ที่ดีที่สุดนะหน้าที่คุณทำอะไรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือเป็นพนักงานคอยพิมพ์สีทำอะไรเงี้ยเพ้นสีครับผมเป็นสีที่เราแข่งวงจรพวกโทรทัศน์พวกอะไรอ๋อแต่เราไม่ได้ลงไปในวงจรถูกไหมไม่ได้มีใช้ความรู้ทางช่างครับผมปีนี้งานเนี่ยก็ปีของผมตัดตามอายุย่างนะตอนนี้ย่าง33งานช่วงอายุย่าง33เนี่ยจนถึงเมษาก็ให้ระวังปัญหาเรื่องคนใกล้ตัวมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยนะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานครับถ้าเกิดไปเปลี่ยนไปเป็นคนขับรถเหมือนเดิมจะดีกว่าหรือเปล่าครับขับรถเป็นเจ้าของกิจการหรือรับจ้างรับจ้างครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคืออย่างนี้ไอ้สิ่งเดิมที่ทำอ่ะก็ไม่เด่นและไอ้งานบริการงานขับรถเนี่ยที่ผ่านมาก็ผมใช้คำว่าเดือนชนเดือนได้ไหมใช่ครับก็ไม่มีเงินก้อนพอที่จะลงทุนซื้อรถเอาอย่างนี้นะคุณถ้าไหวนะฟังให้ดีตอนนี้อายุก็ยังไม่เยอะพอจะมีประสบการณ์ถ้าคุณพัฒนาตัวเองมี2 ส่วนเลยนะ1ถ้าคุณพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นมีความรู้ในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าถ้าทำได้อันที่1คือลงไปในดีเทลเป็นช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกอินสตรูเมนต์วัดคุมหรือระบบควบคุมก็ได้อันนี้เป็นทางเลือกอันที่สองถ้าพัฒนาตัวเองถ้าคุณขับรถได้ผมอยากให้คุณไปหางานเซลล์อะเซลล์ใช่เป็นพวกงานขายอะครับนะแล้วยิ่งถ้าเราหมายถึงว่ามีความสามารถรู้เส้นทงเส้นทางอะไรพวกนี้อันนี้ดีนะจะดีกว่าของเดิมที่คุณทำเพียงแต่ว่ามันมีการบ้านไงพัฒนาตัวเองเป็นเซลล์หรือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ในเรื่องของวงจรไฟฟ้ากับงานเดิมที่คุณทำพอไหวไหมถ้าทำได้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีเลยแหละดีและเด่นดีและเด่นในพื้นชะตาครับพอไหวไหมไอ้เรื่องอิเล็กเนี่ยพอได้ไหมพอจะขอเขาโอนย้ายไปเรียนรู้ได้ไหมพอได้อันนี้มันใกล้ตัวส่วนใหญ่ผมพยายามจะปรับจากคนที่มีแบ็คกราวด์เดิมๆอยู่โอกาสมันจะมีความเป็นไปได้ผมเชียร์นะแล้วปีนี้ถ้าโรเทตภายในก็ได้นะถือเป็นการแก้ดวงครับนะก็เอาตามนี้แล้วก็ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะนี่สินเหนื่อยหน่อยพ้นเมษาไปแล้วจะดีขึ้นปีนี้เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบถือเป็นการแก้ชะตาครับครับผมไม่ได้เกิดปล่อยเงินกู้อะไรนี้จะดีเงินกู้ไม่ใช่อาชีพผมถามคุณง่ายๆเนี่ยฝากทุกท่านในคิดด้วยละกัน
คนที่มากู้คุณเนี่ยคือคนที่เขากู้แบงค์ไม่ได้ถูกไหมใช่ทำไมถึงกู้แบงค์ไม่ได้แบงค์พิจารณาแล้วว่าไม่มีหลักฐานความมั่นคงถูกไหมครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือก็ต่ำและมากู้เราดอกเบี้ยก็แพงกว่าแบงค์ถูกไหมครับฉะนั้นความเสี่ยงก็สูงถูกไหมครับฉะนั้นไม่เอาและพูดอยู่เสมอปล่อยกู้ไม่ใช่อาชีพครับและอีกอย่างคิดดอกเบี้ยแพงเราก็ไปทำนาบนหลังคนโอ้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ครับนะ2 อย่างที่ผมบอกผมอยากจะเห็นคุณทำได้และทำได้ยืนยันว่าดีครับครับผมและเนื้อคู่นะครับเกณฑ์ความรักตอนนี้ย่าง33นะคู่เนี่ยให้พ้นส่วนใหญ่คุณจะเป็นคู่ผ่านนะคู่เนี่ยให้พ้นให้พ้นเข้า34เต็มไปแล้วค่อยว่ากันครับนะ34เต็มไปแล้วค่อยว่ากันย่าง35แต่แต่งแล้วนะครับฮะจะแต่งแล้วถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็จะทายว่าหลังวันเกิดต้องประคองย่าง34ให้ดีสำคัญมากนะย่าง34สำคัญมากแต่ว่าด้วยองค์รวมนะด้วยองค์รวมนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเป็นอย่างที่ผมบอกไว้ละส่วนใหญ่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆตามช่วงวัยเลยนะแต่กับคู่จริงๆก็ต้องถือว่าโดยภาพรวมถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าต้องประคองในช่วงย่าง34นะปี2ปีนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับจ้ะต่อเลยครับคุณ12กุมภา16วันจันทร์18นาฬิกางานเงินโชคลาภเนื้อคู่ตอนนี้ย่าง43นะย่าง44ถึงจะสูงวัยแต่มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจสีก็แตะดาวเรือนคู่ก็เป็นดาวอายุนะฉะนั้นหลังวันเกิดกุมภาเนี้ยได้เจอคนที่ถูกใจและคู่เนี่ยบุคลิกภาพดีเด่นในเรื่องของสมองสติปัญญาส่วนโชคลาภไม่เชียร์บ้านเลขที่อังคารเสา37แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนรถเนี่ยคู่หน้าดีมีหลักฐานความมั่นคงครับแต่คู่หลังเนี่ยให้ระวังความพลิกผันอุบัติเหตุแต่ให้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์แทนทองคำเปลวเพราะเดี๋ยวตำรวจจะจับนะครับต่อเลยฮะคุณจงเจริญ21พฤศจิกายน42ตี 3:09 นาทีคุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับเรียนจบไหมเรียนการตลาดดีหรือเปล่าเหนื่อยหน่อยนะคะมี2เงื่อนไขด้วยถ้าเรียนการตลาดแล้วทำตรงฟิลเนี่ยก็พุทธกาลีนะครับก็ลักษณะงานมาร์เก็ตติ้งก็ต้องลงพื้นที่นะครับต้องมีการจอมีการเดินทางอย่าทำงานนั่งโต๊ะแต่เพียงอย่างเดียวและอีกเงื่อนไขหนึ่งคุณควรจะต้องทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นแต่ถ้าเกิดผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นด้วยจะยิ่งสมรูปกับอาชีพครับปีนี้เกณฑ์การเรียนถ้าคุณตั้งใจผ่านต่อเลยครับแฟนที่คบอยู่ดีหรือไม่ต้องบอกผมด้วยนะครับว่าขณะนี้สถานภาพเป็นอย่างไรนะถ้าไม่บอกผมก็ไม่รู้นะก็จะเตือนเป็นเกณฑ์ว่าช่วงปีไหนต้องระวังปีไหนจะได้เจอคนที่ถูกใจ19พฤษภาคม33 5โมงเย็นนะครับแฟนที่คบหาปัตตานีเป็นสีก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในช่วงนี้มีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวนะถึงขั้นเป็นตัวจริงในอนาคตงานแต่งานปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับของคุณเนี่ยคือความจริงเนี่ยกรรมะเป็นกาลีและจี้สัมพันธ์หนึ่งเรือนคู่คือคู่ที่คบอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาขุกขักบ้างรักๆเลิกๆไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดประคับประคองผ่านในช่วงอายุย่างปัจจุบัน26ไปได้เนี่ยมีเกณฑ์จะเป็นตัวจริงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวหรือแม้กระทั่งจะเป็น worst case เลิกราจะได้เจอคนใหม่แต่ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนแต่งานเนี่ยของจริงปัญหาเยอะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเสี่ยงโชคไม่เอาต่อเลยครับคุณวิไล3เดือน4 16เวลา11โมงวันอังคารนะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะเบอร์โทรเมื่อกี้มันนิดส่งมาซ้ำตอบเหมือนเดิมฮะพุธอันธพาลวิวาทราหู
ระวังปัญหาสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจาทำอะไรจะติดขัดใช้คู่มิตรเนี่ย1551363242442ครับต่อเลยตอนนี้เวลาในเบรกนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเจนจิราเดี๋ยวยกไปเบรกหน้านะช่วงเบรกสุดท้ายก็หัวเบรกพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มนะครับแล้วก็วันนี้ในส่วนของท้ายรายการจะเป็นอีเมลนะครับคุณสุนะเกิด11 กรกฎาคม 13 ปี 2013ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะในช่วงท้ายแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ